ดีค่ะนักเรียนและสวัสดีคุณครูนะคะแล้วก็นักเรียนทุกคนที่อยู่โรงเรียนปลายทางค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งกับนักวิทยาศาสตร์น้อยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเรื่องราวของเราได้ขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่เป็นหน่วยการเรียนรู้หน่วยสุดท้ายนะคะเกี่ยวกับแรงและก็การเคลื่อนที่ซึ่งเราได้เรียนรู้ไปรู้จักกับแรงไป3ประเภทด้วยกันใช่ไหมคะประเภทใดบ้างเราลองไปทบทวนจากสไลด์อีกครั้งหนึ่งนะคะแรงเมื่อมีแรงกระทำต่อวัตถุจะทำให้วัตถุนั้นมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ใช่ไหมคะอันนี้เราเรียนแล้วมีแรงกระทำต่อวัตถุเมื่อไหร่วัตถุจะมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่แล้วก็ทราบว่าการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นั้นมีด้วยกันอยู่3แบบด้วยกันใช่ไหมคะแบบที่1ก็คือทำให้วัตถุเคลื่อนที่ในภาพนี้เขาเข็นรถวีลแชร์นะคะก็คือรถสำหรับผู้พิการเข็นออกแรงเข็นใช่ไหมคะออกแรงผลักไปข้างหน้าทำให้รถนั้นเคลื่อนที่ได้ใช่ไหมคะเคลื่อนที่ได้หรือการกระทำอื่นๆอย่างเช่นเราเล่นฟุตบอลเราออกแรงเตะฟุตบอลใช่ไหมคะเราเล่นอะไรอีกเล่นหมากเก็บเราก็ต้องออกแรงใช่ไหมคะดีดลูกแก้วออกแรงไหมออกแรงแม้แต่ที่เด็กๆชื่นชอบอะไรยูกิก็ต้องออกแรงไหมออกแรงใช่ไหมคะทำให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่แล้วก็สองทำให้วัตถุที่เคลื่อนที่อยู่แล้วเป็นไงเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่นะคะก็ฟุตบอลใช่ไหมมันเคลื่อนที่อยู่แล้วเมื่อเราออกแรงเราต้องการให้มันเคลื่อนที่เร็วขึ้นเราก็ไงวิ่งให้เร็วขึ้นแล้วไปออกแรงกระทบกับลูกฟุตบอลให้เร็วขึ้นบางทีเราก็ลูกแปรใช่ไหมจะส่งไปให้ปีกซ้ายปีกขวาเราก็สามารถเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ได้นะคะอันนี้คือผลของการออกแรงในข้อที่2เราจดกันไปหมดแล้วแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่3ทำให้วัตถุหยุดการเคลื่อนที่ในรูปนี้เป็นการใช้เท้าหยุดลูกฟุตบอลใช่ไหมคะลูกฟุตบอลกำลังกลิ้งมาเราใช้เท้าหยุดกึกใช่ไหมหรือไม่ก็เวลาที่แบ็ควอลเลย์บอลใช่ไหมคะกระโดดขึ้นเน็ตแล้วอีกฝั่งหนึ่งจะตบเราใช่ไหมเราบล็อกลูกโดยเอามือชูขึ้นสองข้างเพื่อให้ลูกไปไงเพื่อให้ลูกมาโดนใช่ไหมลูกก็ไปไงหยุดการเคลื่อนที่สามอย่างนี้เป็นผลของการออกแรงนะคะเป็นผลของการออกแรงทั้งสิ้นคราวนี้วันนี้เราก็จะมาทำการทดลองกันต่อแต่ก่อนที่จะทำการทดลองลองไปดูสิคะว่ามีจดหมายส่งความสุขนะคะในเนื่องในโอกาสวันปีใหม่มาถึงคุณครูมาจากที่ใดเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเป็นหัวใจมาจากสระบุรีค่ะจากโรงเรียนนิคมสงเคราะห์2คุณครูสายรุ้งและก็เด็กๆชั้นป.3นะคะส่งหัวใจปีใหม่สวัสดีปีใหม่มามอบให้แก่ครูแนนมีของใครกันบ้างลองไปดูด้านในนะคะผมเนี่ยผมขอให้ครูมีสุขภาพแข็งแรงผมชอบวิทยาศาสตร์มากๆเลยครับนะคะอันนี้เป็นของเด็กชายพัทรพลนะคะแล้วก็น้องพลอยแล้วก็ใครอีกคะฝรั่งนะคะฝรั่งเขาบอกว่าเขาคือฝรั่งนะแล้วก็ฟลุ๊กนะคะมีฝรั่งมีฟลุ๊กรักครูแนนขอให้ครูแนนร่ำรวยเด็กหญิงสุพรรณิกานะคะแล้วก็อดิเทพกรินการิศนะคะแล้วก็ภูตะวันสุพรรณนฤทธิ์โอ้ยอ่านยากนะคะเพราะว่ามันอยู่ด้านหลังกาญจนาและน้องจิ๊บแล้วก็สุดท้ายของคุณครูรุ้งคนสวยค่ะขอให้ครูแนนมีสุขภาพสดชื่นสมหวังด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงอวยชัยนะคะขอขอบพระคุณคุณครูรุ้งจากโรงเรียนนิคมสงเคราะห์2ปรบมือให้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
นะคะก็ส่งความสุขมาให้ก็ขอขอบพระคุณแล้วก็ขอให้ความสุขนี้กลับคืนเช่นเดียวกันทำมาเป็นรูปแบบน่ารักเลยทีเดียวเป็นรูปอะไรคะหัวใจนะคะมอบให้คราวนี้เรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนดีกว่าทั้งหมดลุกขึ้นยืนเลยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางวันนี้ขอไปเป็นไดโนเสาร์กันบ้างดีกว่าไดโนเสาร์ร้องได้ช่วยร้องด้วยร้องตามอ้าวดูไดโนเสาร์คอยาวคอยาวสายคอยึกยักเต้นระบำไดโนเสาร์หมุนรอบตัวเอง3รอบอ้าวเท้าเอวโยกตามจังหวะไว้อ้าวดูไดโนเสาร์สายพุงสายสะโพกเต้นระบำไดโนเสาร์ดูสิดูเจอไดโนเสาร์มันสายพุงเต้นระบำฮาวายด้วยนะคะหลายๆโรงเรียนเลยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนิคมสงเคราะห์นะคะโรงเรียนวัดสวนส้มโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์นะคะและโรงเรียนอะไรอีกคะโรงเรียนบ้านกลางวิทยาโรงเรียนอะไรอีกคะหลายโรงเรียนเลยส่งเฟซบุ๊กมานะคะมอบสวัสดีเนื่องในโอกาสวันอะไรนะวันวาเลนไทน์นะคะก็ขอส่งมอบความรักทั้งหมดนะคะส่งคืนกลับโรงเรียนปลายทางทุกๆโรงเรียนด้วยเอาละค่ะวันนี้ก่อนที่เราจะมาเรียนเมื่อสักครู่นี้ทราบว่าเรียนกับคุณครูวัฒนานั้นเราพูดกันถึงเรื่องปริศนาคำทายทีนี้ครูแนนก็เลยอยากจะทายนักเรียนสักหนึ่งคำถามจะทายนักเรียนว่าอะไรฟังให้ดีนะและหาคำตอบมีเด็ก2ตัวมีเด็ก2ตัวมีหัวเป็นยักษ์ใครๆก็รู้จักเขามักชอบสงสัยตอบได้เลยว่าเจ้าตัวนี้น่าจะเป็นใครดิ้งดองดิ้งดองชื่อมีดอเด็กกี่ตัวคะ2ตัวบนหัวนั้นเป็นอะไรเป็นลูกยักษ์มีอะไรมีเขาอยู่บนหัวใช่ไหมคะใครๆก็รู้จักทุกคนรู้จักหมดเลยเพราะว่ามันชอบอะไรคะสงสัยเอาปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะนักเรียนปลายทางบอกว่าผมก็ถ่ายได้เพราะฉะนั้นอย่าช้าเลยไปพบกับดิ้งด่องพร้อมๆกันวันนี้ดิ้งด่องจะมาในตอนที่มีชื่อว่าอะไรไปดูพร้อมๆกันค่ะมีตอนที่มีชื่อว่า